Okay, let me start to think what is the result of this very high-ranking workshop, an exclusive workshop, as I feel or got the impression from the talking I had in the breaks with you. Yes, I think I feel it's a very good atmosphere, it's a very good option and possibility and willing of everyone to cooperate and to make this Vision Zero idea a big movement in Thailand, and I think not only in Thailand, also in all the world, in the other countries nearby. And we need these people, these humans, these organizations, and these companies who be the first one who go ahead. And I would like to motivate you again. Please join us. I'm sure you will. Yeah. As the talking, I ask everyone, what do you think? Is this an option? When you go home, and maybe some can decide, some have to discuss with the management in the company. So please convince them and bring the spirit. It's a spirit what I see here in this room to the workplace. And then I think we can together really, it's a big word, but we can change the world. And this is what we really need. Yeah, we don't need more weapons, more wars anywhere, and walls to build walls between countries. We have to tear down the walls, and we can do it by Vision Zero. ท่านคุณแฮมหมดเขาก็พูดนะครับว่าจากการที่ได้เดินพูดคุยกับหลายท่านคนที่มาวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยครับกับเรื่องของ Vision Zero นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมตรงนี้ครับก็คือสุดท้ายเขาบอกว่าเราไม่ต้องการให้มีสงครามอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะทำลายกำแพงที่กั้นระหว่างพวกเราทั้งหลายก็เปิดคนเข้ามาร่วมกันช่วยทำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับจากบรรยากาศดีๆวันนี้ก็หลังจากกลับไปแล้วอาจจะไปพูดคุยกับท่านใหญ่ที่ทำงานหรือว่าเพื่อนโรงงานทั้งหลายนะครับให้เขาเข้าใจถึงเรื่องของ Vision Zero วันนี้นะฮะก็อยากจะเชิญชวนให้หลายองค์กรทุกองค์กรนั้นเข้ามาร่วมกันนะครับนี่เขาก็มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเห็นด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีๆสำหรับทุกคนนะครับนี่เป็นความเห็นของท่านยมุนเอเนสนะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านดร.ชัยยุทธบ้างเดี๋ยวนะครับว่าท่านหรืออาจารย์เฉลิมชัยก่อนก็ได้ครับว่าท่านมีความเห็นยังไงเชิญครับครับขอบคุณมากครับก็เห็นด้วยกับมิสเตอร์ยมุนนะฮะเราต้องมาช่วยกันสร้างนะฮะวัฒนธรรมเชิงป้องกันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าเราเริ่มกันสร้างตั้งแต่ในห้องนี้เริ่มตั้งแต่ตัวเราก่อนเริ่มตั้งแต่สถานประกอบการเราก่อนผมคิดว่าเราจะเดินกันได้เท่าที่ผมแอบสังเกตดูนะครับบททองคำ7ข้อที่7นี่เขียวเลยใช่ไหมครับข้อที่7เนี่ยส่วนมากจะเขียวใช่ไหมครับแล้วมีกี่แห่งที่เขียวครับข้อที่7ข้อบนสุดเลยข้อที่7นะเอาประกาศคุณก็ข้อ7ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะแจกไม่ใช่แต่ท่านแจกได้ทุกคนยังครับได้การประเมินหมดได้ทุกคนยังครับนะข้อที่7เขียวนี่ผมคิดว่าดีมากเลยนะมันเป็นการ invest people แล้วก็ทำไมฮะให้มีส่วนร่วมส่วนข้อที่1นั้นเท่าที่ผมสังเกตดูในภาพรวมก็ยังมีทั้งเขียวและเหลืองนะก็ยังแสดงว่าอะไรครับผู้บริหารนั้นนะครับก็มีส่วนร่วมที่สำคัญแสดงภาวะผู้นำมีคอมมิตเมนต์นะฮะในเรื่องของนะครับการสร้างความปลอดภัยนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนข้อเดินนั้นก็มีทั้งเหลืองและเขียวนะครับมีทั้งเหลืองและเขียวแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยผมดูแล้วครับพวกเราสามารถพัฒนาได้และประกอบการที่มาในวันนี้พัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและนี้ขอบอกว่าเป็นการประเมินแบบหยาบๆนะฮะนะประเมินละเอียดมีทั้งหมด116ข้อนะฮะอันนี้เป็นการทดลองแอปด้วยว่าแอปจะได้ไหมนะฮะแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงอันนี้สามารถที่จะให้ผลได้เลยนะครับทั้งหมดแต่วันที่4กรกฎาคมนะครับ4กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันที่จะมีทุกรายละเอียดออกมานะฮะอันนี้มิสเตอร์เฮมุดก็เพิ่งเอามาจากที่เยอรมันนะครับอันนี้จะเป็นฉบับกระปูดนะครับสำหรับโรงงานไหนที่คิดว่าจะนะฮะรู้สึกภาษาอังกฤษจะอ่านง่ายกว่าภาษาไทยนะแปลภาษาไทยแล้วเนี่ยอาจจะทำไมฮะบางคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษมาประจำกันตลอดทีละถ้าภาษาอังกฤษอาจจะง่ายกว่าก็ใช้ภาษาอังกฤษก็แล้วกันจะให้ทั้งสองฉบับนะครับวันที่สี่มีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยวันที่สี่นะครับวันที่สี่กรกฎาคมนะถ้าใครที่สนใจไม่ใช่สนใจฮะก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเข้ามามีส่วนร่วมนะเราช่วยกันเดินไปเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยเราเข้าสู่วิชั่นซีโร่ความฝันของท่านนายกสมาคมจะมีไกลนะครับเพียงแต่เรายังพูดไม่ได้ในขณะที่แต่ว่าระดับประเทศเราจะทำถึงไหนความฝันของท่านสูงมากเลยไปเปิดเผยวันนี้นะนะแต่ว่าระดับนานาชาตินี้นะก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวท่านนายกจะพูดเรื่องนี้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเรานี่มีความตั้งใจนะครับที่จะทำงานนี้ให้เป็นการจุดประกายแล้วก็เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จในการขยายผลของงานด้านนี้นะครับผมมองว่า Vision Zero ของอิซ่า Mining เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้จริงและก็จะเห็นถ้าท่านได้ฟังคุณเฮมุตได้บรรยายเนี่ยจะเห็นได้แผนตลอดเลยครับแผนมันไปจนสุดทางเพราะฉะนั้นแผนเนี่ยเขาเสร็จแล้วยกตัวอย่างในบ้านเราเนี่ย1หลังจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะเปิดรับสมัครนะฮะท่านที่บริษัทที่มีความประสงค์จะมาร่วมทีมคุณเฮมุตเรียกว่า Vision Zero Family นะครับซึ่งบริษัทที่เข้ามาร่วมเป็น Vision Zero Family ชุดแรกนะครับท่านก็จะได้มาเป็นทีมของพวกเราที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าเราทำไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราทำเพื่อเพื่อนอีกจำนวนมากแต่เราต้องการกลุ่มแรกที่คิดว่าจะเข้ามาช่วยกันพัฒนาเป็นชุดแรกนะครับชุดแรกที่เข้ามาเราจะจัดการฝึกอบรมในวันที่4พร้อมเอกสารให้ท่านทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษวันนี้เราเกรงว่าแจกไปแล้วมันจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าปริมาณฉบับจริงเนี่ยกำลังพิมพ์ใหม่อยู่ที่เยอรมันยังไม่มาอันนี้เป็นฉบับชั่วคราวแต่เนื้อหาเหมือนกันกับฉบับที่จะออกมานะครับอันนี้ก็เรียนท่านไว้ก่อนว่าในวันที่4จะมีการฝึกอบรมเสร็จแล้วจะมีการ implement นะครับคือเมื่อท่านรับกลับไปสมมติว่าผู้บังคับบัญชาท่านกลับไปเนี่ยเราอยากจะทราบผลการสมัครเข้ามาร่วม Family นี้ในวันที่23เดือนนี้ครับท่านโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับอยากให้ท่านแจ้งผลเข้ามาว่าบริษัทยินดีเข้าร่วมภายในวันที่23และวันที่4ก็จะมาเข้าฝึกอบรมนะครับจะมากี่ท่านก็ไม่เป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เรียนทุกท่านว่าเรามีความตั้งใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้แต่เราจะต้องอาศัยกลุ่มสถานประกอบกิจการที่จะว่าไปแล้วท่านที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเป็นสถานประกอบกิจการที่พร้อมเดินนะครับพร้อมเดินนะฮะหลายสถานประกอบกิจการได้ร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมมาอยู่บ้างแล้วนะครับและหลายสถานประกอบกิจการก็เป็นสถานประกอบกิจการที่อยู่ชั้นแนวหน้า
อันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยเรียนท่านว่าเมื่อท่านเข้ามาในวันที่4กรกฎาคมแล้วเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจในการดำเนินการร่วมกันเสร็จแล้วท่านก็จะนำไปประเมินนะไปประเมินว่าบริษัทท่านเนี่ยท่านดำเนินการไปได้มากน้อยอย่างไรนะครับเสร็จแล้วเราอยากจะ encourage ท่านอยากจะขอร้องให้ท่านเข้าร่วมจำนวนหนึ่งนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมประชุม conference นะครับเป็น conference ในวันที่12 13กันยายนนะครับบริษัทท่านที่จะเข้ามาแชร์เนี่ยเราอยากให้ท่านเข้ามาร่วมซึ่งจะจัดที่นี่ครับจัดที่โรงแรมนี้จะมีคนมาจากอิซ่า Mining นะฮะประมาณ50ท่านจากต่างประเทศและพวกเราคนไทยก็จะเข้าร่วมอีกประมาณ50แต่จะมีบริษัทที่ได้ implement เรื่องนี้ได้ประเมินได้ใช้เครื่องมือประเมินแล้วเนี่ยนะจำนวนหนึ่งนะโดยเราจะให้ขอให้ท่านเนี่ยเข้าไปนำเสนอเอกสารว่าท่านได้ทำเรื่องความปลอดภัยมาอย่างไรประสบความสำเร็จอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์ระหว่างกันระหว่างคนไทยกับคนที่มาจากต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถแสดงได้เยอะมากนะครับก็อยากเชิญชวนท่านได้เป็นผู้แทนไทยในการเข้าร่วมนำเสนอเอกสาร I was asking our friends here that well let them go back to their company and ask if the company willing to join but we hope that you can join and then we would provide further trainingOn the 4th of July, and then after that, they will bring all the tools, the checklist, whatever, bring back to check how far that they have achieved. You see, accordingly to the material. And after that, in September 11th, or 12th and 13th.When we organize a conference here, we would like to invite those companies. It could be, I don't know, maybe 5 or 10 companies who have done a great deal in safety and health to bring their experience to share in the conference, to share with the other from many countries.So that way, I think we can exchange views and experience and idea with friends from other countries. And after that, we will work together, you see, to bring Vision Zero to our colleagues in the country, in Thailand. So this is what I am encouraging our friends to let us know that they are willing to join the family by...The 23rd of June of this month, right? อันนี้ครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับเพราะว่างานนี้เป็นสิ่งที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยมีความตั้งใจที่อยากจะหนึ่งนะอยากให้ท่านเข้ามาร่วมเป็นแกนในการทำงานนะอันนี้เป็นจุดเริ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการ NGO สภาอุตสาหกรรมหรือสภานายจ้างเข้ามาร่วมกิจกรรมอันนี้เพื่อมาเป็นอาจจะเป็นจัดเป็นลักษณะคอนโซลเชื่อมนะครับที่จะทำงานร่วมกันแล้วเราก็จะได้รูปแบบอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วหลังจากนี้ที่คุณเฮลมุทได้เรียนท่านไปว่าเราได้มีความตั้งใจที่หลังจากนี้อาจจะเป็นหลังเซปเทมเบอร์ไปนะครับก็จะมีการจัดเทรนเดอะเทรนเนอร์สทางด้าน Vision Zero
และต่อไปคุณเฮมุดก็ได้เสนอแผนว่าต่อไปอาจจะมีเทรนแมเนเจอร์เอ็กเซคิวทีฟหรือซูเปอร์วิเซอร์ซึ่งเป็นคนละคลาสนะครับซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษที่จะค่อยๆดำเนินการไปนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่เขาใช้อยู่แล้วหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะนำมาแชร์กันอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเดินไปได้อย่างมั่นคงเมื่อทีมของเรามีทีมวิทยากรทีมเทรนเนอร์แล้วเทรนเนอร์ของเราก็จะช่วยกันเผยแผ่ความรู้เหล่านี้ออกไปยังเพื่อนสมาชิกที่อยู่เป็นสถานประกอบกิจการทุกประเภทนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นแนวทางที่สำคัญนะครับแล้วก็ทางคุณเฮลมุทก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะเป็นสมาชิกของอิซ่าไมนิ่งท่านก็กรอกแบบในเล่มเล็กนะฉบับเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กนะท่านก็กรอกแล้วก็อาจจะติดต่อประสานวิธีการอาจจะถามก็เกิดกีฬาก็ได้เพราะว่าสมาคมเราเป็นแล้วนะครับเราเป็นสมาชิกแล้วอันนี้ก็เรียนท่านไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะหนึ่งขอเชิญชวนท่านนะครับให้เข้ามาร่วมเป็นครอบครัว Vision Zero ร่วมกันเพื่อจะสร้างกลุ่มก็แล้วกันนะครับสร้างกลุ่มนี้ให้เกิดขึ้นและเพื่อประสานกับทางวิซ่าใหญ่นะครับแล้วต่อไปก็จะได้เดินหน้าไปด้วยกันนะครับผมคิดว่าอันนี้คือเมสเซจคือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนออยากจะเชิญชวนท่านทีนี้ก็อยากจะเปิดให้ท่านถามครับท่านถามหรือแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะทำอะไรร่วมกันยังไงก็อยากจะเปิดเวที so I am open the floor for questions comments if they have. If our friends here they would like to exchange views or make comments, so we can do that now. นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับเชิญครับเชิญพี่สุวรรณครับเชิญนะครับเชิญมาให้ที่ไม่ต้องออกมาก็ได้ให้เอาไมค์ไปให้จ้ะไมโครโฟนเดี๋ยวเราต้องมาที่ไมค์รอนไม่มีใช่ไหมมีไมค์รอนเชิญมาที่ไมค์ดีกว่าครับจะคอมเมนต์จะถามอะไรเชิญได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวมีอะไรค้างใจนะครับเคลียร์ให้หมดนะครับเดี๋ยวครับขอบคุณครับครับพี่ส่วนก็โดยส่วนนี้ครับท่านผู้มีเกียรติตลอดท่านอาจารย์ดร.สยุทธ์ด้วยสมใจดึงเพิ่มนะครับผมมาในฐานะวันนี้ก็คือคณะของผู้แทนสภาวิทยาลัยไทยผมเป็นรองประธานสายงานในอันนี้นั่นผมฟังว่าพี่เสือบุญบอกว่าความปลอดภัยของเขาที่ทำสำเร็จเนี่ยห้องทำงานสำนักงานยังปลอดภัยไม่ทันในเมืองเลยผมสุดใจมากเพราะเราเป็นฝ่ายโรงงานเขาประทับใจนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องประทับใจแล้วขอขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ทางสมาคมส่วนปลอดภัยคิดขึ้นมาโดยที่เราเป็นชื่อเป็นแกนนำหรือเป็นผู้นำทางท่านยอดนะครับเพราะว่าเรื่องวิชั่นซีโร่เนี่ยเป็นเรื่องประเทศไทยประเทศต้องทำแต่เรารอมานานแล้วครับไม่มีนะครับแม้ทั้งวันที่จะมีวันที่29 30แล้วก็ที่1กรกฎาคมเป็นวันสำคัญชาติยังไม่มีธีมนี้เหมือนกันนะครับผมจะพิจารณาขยายผลออกไปในด้านหลายๆทางคือ1ผมเป็นสายของสภาอุตสาหกรรมก็จะขยายผลไปสายงานในงานนั้นด้วยเรามีอยู่ในเกิดขึ้นแล้วนะครับประการต่อมาผมอยู่ในสายสภาในด้านอีกเช่นเดิมเตโนนาวรัตน์นี่แหละเป็นรองประธานอยู่เราก็ขยายผลต่อผมเชื่อว่างานวิชั่นซีโร่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยมากๆอย่าลืมนะครับประเทศไทยขณะนี้ได้อยู่ภายใต้การค้าขายต่างประเทศอยู่มาตรฐานความปลอดภัยของเรายังค่อนข้างจะต้องระเบาะเฝ้าระวังหวังว่าถ้าทางสมาคมทุกทำดีถือมาถูกทางแล้วทางเรายินดีจะเผยแพร่ขยายผลต่อทุกรูปแบบที่สามารถทำให้งานนี้ไปได้เป็นไม่ต้องห่วงครับพี่เซอร์โคเอ็นดูครับเรายินดีช่วยกัน access to your best serviceกูจะไปด้วยที่ body ID section บนตัวโมงการนี้ก็ในฐานะสถานการณ์เราขอสมุนเต็มที่ว่าเราจะเดินต่อเพื่อขยายผลต่อครับก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีโครงการคุณอบรมให้พวกเรานะครับโดยมีทุนรอนมาใช้ให้พวกเราทั้งหลายได้ก้าวหน้าต่อไปก็ขอทราบว่าขณะนี้เนี่ย
พวกเราทั้งหลายรอฟังอยู่แล้วว่าท่านจะทำไงต่อก็ได้ข่าวมีการสรุปลมต่อนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปเรื่อยๆด้วยความยินดีครับทางผมในฐานะขอสนับสนุนก็จะพยายามขยายผลต่อครับขอบคุณครับMr. Swan, representing the Federation of Thai Industry Group of companies as well, and they fully support the ideas about the Vision Zero, okay? And really believe that this benefit, beneficial project for Thailand, which is maybe now we get to the Safety Thailand or Thailand 4.0.So I think they wholeheartedly supporting and looking forward to more collaboration and more activities in the future. Yeah, so that basically from the Employees Association for the Thailand industry groups. Of commitment from important organizations and let me give you an example how we handle how we try to develop this idea in Germany. We have also very good contacts with the social partners and the representatives for the employers, are the trade or industry organizations. And we are on the way, we signed already several commitment agreements, yeah, and it's not a contract with many paragraphs, but it's, I think it's important to show and to transport this commitment that all stakeholders come on board. This is what we try to organize and increase the family, as you say, we say, and yeah, perhaps it's an idea as well here for Thailand to have commitment agreements, and then you should also show on your website or wherever we support this Vision Zero movement. And I think we need these kind of supporters. So thank you very much for that wonderful and very constructive feedback you gave us. Okay.ก็คุณเฮมวุฒิเขาก็ขอบคุณนะที่แสดงความเห็นด้วยกับโครงการนี้ที่เขาบอกในที่ประเทศเยอรมันเองเขาก็มีกลุ่มของอุตสาหกรรมกับในกับสังคมการต่างๆนี้เข้ามาร่วมเป็นแฟมิลี่ในเครือข่ายตรงนี้แล้วก็เขามีการลงนามคอมมิตเมนต์อะกรีเมนต์นะฮะเป็นเรื่องของการตกลงร่วมกันนะฮะว่าจะดีๆจะช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันเนี่ยเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้บนเว็บไซต์ต่างๆนะฮะหน่วยงานนี้บริษัทนี้องค์กรนี้สนับสนุนโครงการต่างๆนี้ก็เป็นแบนเนอร์ติดในเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่กระจายไปซึ่งความจริงเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าที่เยอรมันเนี่ยกำลังจะพัฒนาเป็นเรื่องของซีลหรือตราหรือเรื่องวิชั่นซีโร่เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตราต่างนี้มันอยู่เยอะแยะมากมายซับซ้อนมากเขากำลังมองหาเครื่องมือหรือว่ารูปแบบที่มัน very simple ที่จะมาแทนหลายๆอย่างนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะเห็นตรา Vision Zero นะครับ Vision Zero Seal เนี่ยประทับนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับที่ผ่านการaccreditation หรือว่าการ certify แล้วนะครับก็น่าจะเป็นการยืนยันในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพอนามัยและเรื่องของ well-being นะครับแบบครบวงจรแบบบูรณาการครบวงจรอาจจะเป็นไปได้นะครับ Maybe may I add another idea so if we get more organizations like yours industry organizations on board I think in the future perhaps we can also organize an exchange yeah between GermanEmployer organization, Thailand employer organizations to talk about how you can support this and what are you doing, what you need, what is your role. I think it's also a component in this Vision Zero concept. It can be, we need more and then it could be a sensible initiative, in my opinion. ก็เลยอยากจะถามนะครับว่าคิดว่ามีท่านไหนสนใจไหมว่าในอาจจะจัดเป็นแบบ exchange program
การโปรแกรมแลกเปลี่ยนกันระหว่างองค์กรที่เยอรมนีหรือในยุโรปกับในประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนเรื่องของวิชั่นซีโร่นะฮะหรืออาจจะมีเกี่ยวข้องอะไรเรื่องอื่นที่คล้ายกันเนี้ยนะครับอาจจะมีการประชุมหารือกันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรส่งกันไปส่งกันมาหรือร่วมทำกิจกรรมร่วมกันไม่ทราบว่าพวกเราเห็นด้วยหรือไม่ดังนั้นเพื่อจะสาวเสียงกับคร่าวๆแล้วกันคร่าวๆขออนุญาตถ้าท่านไหนเห็นก็ขอยกมือนะครับมีกี่ท่านมีไหมครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ They all support your idea ขอบคุณมาก Among ourselves at the associationผมพูดภาษาฝรั่งไปก่อนแล้วกันนะครับ So we did discuss among ourselves at the association that once those company who would like to join as a family we would like to have a session for signing ceremony to show the commitment that we would like to build this Vision ZeroFamily here in Thailand. ก็คือพวกผมคุยกันที่สมาคมนะครับท่านผู้ใหญ่หลายท่านอยู่ในนี้นะครับและกรรมการหลายท่านก็คุยว่าในการเริ่มต้นเนี่ยปกติแล้วเป็นการเริ่มที่ยากเราก็เลยคิดว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยบริษัทที่ท่านจะเข้าร่วมนะครับจะมีเซสชันไหมเชิญผู้ใหญ่มาให้มาลงนามร่วมกันว่าเราจะลงจะร่วมกันทำงานอันนี้ครับจะช่วยกันสร้างชาติพูดง่ายๆนะครับเราเคยคิดแต่บังเอิญว่ายังไม่ได้เรียนท่านแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันที่23เนี่ยท่านส่งข่าวเข้ามาชัดเจนว่ามีบริษัทนี้บริษัทโน้นบริษัทนี้นะฮะมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้นะครับคือจะเป็นกิจกรรมยาวเราก็จะมาอาจจะจัดเซสชั่นที่จะลงนามร่วมกันที่จะทำงานนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็จะมีเราจะเชิญทางสภาอุตสาหกรรมทางสภาองค์การนายจ้างทางมูลนิธิความปลอดภัยสมาคมเราและเรากำลังก็จะไปเชิญทางกรมสวัสดิการจะไปเชิญประกันสังคมนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมอันนี้ด้วยนะครับเพราะอันนี้ผมคิดว่าเป็นไอเดียที่เรียนท่านไว้ก่อนว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่างานนี้มันจะต้องไปได้เร็วขึ้น Actually before you came I did discusswith our board member, some board member, not all, as a small group. In building the family, Vision Zero family, could we inviting those who have the intention to join, to come and have a session to sign an agreement that we would work together, go together, walk together,To try to reach to the point, our target in building this, make it strong, and then disseminate this information later to our friends in the country. This is what we've been thinking. But when you mention, everyone raise their hands. You see, so this is a good sign. I thank you very much for this positive support.When you come next time in September, probably, I don't know, something may happen. We may have a session of signing. Yes. Yeah, why not? Why don't you say something? Yes, that's a good idea, perfect idea. And we should include it in the first Vision Zero Thailand conference, right. Organized jointly by your organization and my organization. And this should become an element, yeah? And then...We have to send this message and the picture from the signing ceremony out to the world in order to motivate other countries, other industries to do the same, to follow you. Yeah, very good. Perfect. Thank you.
ครับตอนนี้ไอเดียเริ่มกระจายเต็มที่แล้วจะมีการเสนอว่าจะมีพิธีลงนามร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยในเดือนกันยานะครับแล้วจะขยายผลไม่ให้ชาวโลกเขารับทราบเลยว่าเนี่ยประเทศไทยกำลังร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังคิดกันอย่างรวดเร็วเลยและขยายผลกันอย่างรวดเร็วตอนนี้เชิญครับเชิญครับครับทีนี้เชิญท่านอื่นครับเผื่อท่านมีคำแนะนำมีคอมเมนต์นะครับคำถามเชิญครับเชิญได้เลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกฝ่ายครับยากลาบจะมีไม่ร้อนไม่มีอะไรเลยให้ขออนุญาตขออนุญาตขยับที่นี่ใหม่ฉันดร.นวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัยนะคะในนามของประธานองค์กรในจ้างชาวองค์กรในจ้างค่อนไทยค่อนไทยครับก็ขอสนับสนุนนะคะโครงการมิชชั่นซีโร่และก็ยินดีสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ดีหรือบุคลากรก็ดีซึ่งดิฉันคิดว่าโครงการนี้มีความสำคัญแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนนะคะดิฉันไม่คิดว่าองค์กรอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะไม่มีตัวเรื่องเซฟตี้เขาอาจจะมีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็น Vision Zero ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสที่จะมีการแลกเปลี่ยนและซัพพอร์ตกันด้วยกันแลกเปลี่ยนความรู้มันจะช่วยทำให้งานเราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าท่านไปถึง Vision Zero เมื่อไหร่สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือเขาเรียกว่า Working Pressในโรงงานของท่านนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากต่อพนักงานซึ่งจะมีผลต่อ productivity นะคะสุดยอดของ productivity นั้นก็คือองค์กรนั้นได้กำไรแล้วพนักงานทุกคนก็จะมีความสุข happy life happy work happy life ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ Employee Association Thailand here fully supportthe idea, especially the exchange program, and really believe that most of the entire industries, although they've probably done very well, have good achievement already in occupational safety and health, but not yet reaching the Vision Zero aim or goal. But I think with the exchange program, they'll help speed up our Thai industry to reach that, that goal very quickly, very efficiently.Leading to improve on the productivity and of course profitability of our Thai industries. Thank you so much. I just can say thank you for the response you give, and yes, that increases my motivation more and more to come back soon to Thailand. Maybe Chiang Mai or yes, other places. Yeah. Yeah. Maybe before September. Okay, and yes, I think also as employer or producer of, as I learned, you produce also textile. I think it's also necessary to have a view to the supply chain and to send to Europe or US or wherever, yeah, that this is a different way to produce textiles, and maybe it's a little bit more expensive than the extremely cheap one with no working conditions, with unacceptable working conditions. I think nobody wants to have this unacceptable, and this should be one of the component of the Vision Zero, that we get a kind of label, yeah, to mark which products have a better standard than others, have the right standard, let's say, in this way. And of course, I agree fully. We don't have the switch, yeah, to move it, and then the day before it was bad, and now it's good. This is not how safety, how occupational safety and health work.
And sometimes I ask the pharmaceutical industry in Germany, we insure them also, can you give me the pill, the drug I can distribute and people take it, and then we have better safety. But they didn't develop up to now this medicine. Yeah? So we know it is a process, it's a way, and we must start and we must go on this road. And then if we really want, I'm convinced we can change things. Thank you very much for this feedback. Very encouraging. สวัสดีครับผมประกาศสุตมาศนะครับจากPTT Global Chemical ครับก็ขอชื่นชมนะครับจริงฟังว่าเซสชั่นว่าเมื่อตอนเช้านะครับที่บอกว่าไอ้เซเว่นโกลเด้นรูลเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงก็เป็นโจทย์ที่ทางผู้บริหารและที่ทางพิเศษอย่างเนี่ยได้รับมาผมก็ทึ่งนะเขาได้รับโจทย์ผมคิดว่าเขาได้รับโจทย์จากผู้บริหารเนี่ยซึ่งมันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้พวกเราทำงานอยู่ในวงการเซฟตี้ก็น่าจะรู้ดีเดี๋ยวก็ระบบมือแปดบ้างล่ะเดี๋ยวก็ระบบนั้นเข้ามาแล้วไหนจะไอ้จอปอก็จะเซฟสารพัดเซฟที่รูเข้ามาก็ไม่รู้ว่าพนักงานเนี่ยก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอันนี้ก็โจทย์เขาก็คือโจทย์จากนายเขาบอกไปหาไอ้ simple way มาซิอย่างเงี้ยพยายามฟังเขาคือเขาก็ได้มา7ข้อก็คิดว่าคงไม่ได้มาง่ายๆเขาก็คงกลั่นกรองแล้วก็ใช้กระบวนการรีเสิร์ชต่างๆมานะครับได้ยินมานานแล้ว7โดยรู้เนี่ยก็เพิ่งจะได้อรรถรสในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะครับอันนี้ที่จัดเซสชั่นดีๆให้กับพวกเราทีนี้ผมก็มองว่าการที่จะนำสู่การปฏิบัตินะครับการที่จะนำสู่การปฏิบัติแล้วก็คิดว่าโกลเด้นรูลข้อแรกเลยเนี่ยเขาเอามาข้อหนึ่งเนี่ยในเรื่องของ leader commitment ผมคิดว่ามันสำคัญมากเขาถึงเอามาเป็นข้อหนึ่งนะครับแล้วก็จบด้วยข้อสำคัญอีกข้อนึงก็คือข้อ7ที่ว่า people นะครับนั้นไอ้ตรงข้อหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเปิดวิสัยทัศน์หรือเปิดให้ผู้บริหารของเราทราบนะครับผมคิดว่าขับเคลื่อนได้อย่างไม่ยากนะครับข้อเสนอแนะก็คืออาจจะมีการ์ลาดินเนอร์หรืออาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เชิญสปีกเกอร์ที่เป็นแขกสำคัญบ้านเมืองของเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เชิญผู้บริหารนะครับมาจอยแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้เขาทราบอาจจะยกประเด็นที่เขาสนใจนะครับอย่างสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีผู้บริหารอยู่ในมือเนี้ยเยอะถ้าพูดเรื่องธุรกิจก็ต้องมองเรื่องผลประโยชน์รายได้นะครับจริงอยู่ป่าอาจจะบอกเฮ้ยเซฟตี้มาก่อนแต่พอสุดท้ายเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไปเรื่องของตัวเงินเพราะมันจะทำให้ธุรกิจไปได้เพราะนั้นไอ้ ROP นี่สำคัญการดีเลอร์วันนั้นเนี่ยคุยเรื่องนี้เยอะๆแล้วก็เนี่ยถ้าคอมมิตเมนต์ด้านเซฟตี้ของท่านเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องนี้ผมว่าเขาซื้อครับอันนี้เป็นข้อที่อยากเสนอแน่ครับก็ขอบคุณมากครับเป็น golden rules principles he was very impressed how it happened that wayAnd suggest that what we can do further to expand this movement is to organize some kind of gala dinner and invite VIP, invite people in the high ups to come to debate and discuss about this. And in this during the dinner, that's a good way to make it move very efficiently and widely.As well. Yeah, thank you. Great idea. And I think it's true. The safety experts have to find the new approach to interest the leaders for safety. Yeah? We have the situation that the CEOs say, oh, I have my expert for safety, it's not my turn, it's not my concern, yeah? And this we have to change. And so we have to find the right format where we can talk to them. This is a good idea, thank you. Actually, let me ask further.What Kun Prakat was suggesting, if, for example, during the conference, actually we would have one night to organize a gala dinner. He was suggesting that if we could invite all the high-up
the CEO, manager, high ranking, high position, to be in the garden, and someone from ISA convince them, you see how good it is, Vision Zero, and then they will buy it. They may buy in the Vision Zero, and then the work can be easily after that. What do you think? Let's convince them together, yeah? Yeah. If we cannot, are not successful, then you say, I make the mistake. I want to avoid this. And yes, but I think it's a perfect idea. Normally, yeah, we will get the CEOs not 2 days off the office for our seminars or our congress. So this is the work we have to do. But to give such a motivational gala dinner, and if they join, we can have a short speech and together. Sure. We do it together, yeah? And yes, that's, and then really have, yeah, signing come in or whatever, commit, yeah? And I want to see that CEO who can say, no, it's not, I'm not interested. It's not possible to say, yeah? Because the matter is to save lives. And this is a concern of everybody. Thank you, yeah. Good. Thank you very much. ก็อย่างที่เขาพูดนะฮะแล้วก็เห็นด้วยเลยเป็นไอเดียดีมากๆเลยครับที่ต้องเชิญระดับท็อปนะระดับ CEO ระดับท็อปผู้บริหารระดับสูงนะครับมาร่วมความจริงวันที่12-13กันยายนที่จะจัดคอนเฟรนซ์ที่กรุงเทพที่โรงแรมแห่งนี้เราก็มีแผนอยู่แล้วว่าจะมีการ์ล่าดินเนอร์นะครับวันที่12ซึ่งตั้งใจที่คุยกับทางคุณเฮมุดว่าจะเชิญประมาณ150คนในงานการ์ล่าดินเนอร์ครับเดี๋ยวผมเข้ามา50ของเราฝั่งนึง50เชิญแขกผู้ใหญ่อีกประมาณ40-50คนเข้ามาร่วมกันก็น่าจะมีกิจกรรมในนี้เสริมกันไปเรื่องของ special address ครับในเรื่องนี้ก็จะให้ท่านผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ได้มาร่วมประชุมหลายวันเนี่ยเดี๋ยวเราได้รับรู้รับทราบนะครับ get together stronger เนาะ get together stronger okay we have maybe from representing from the Siam Cement Groupก็สวัสดีทุกท่านค่ะก็เป็นตัวแทนของ SCG CBM นะคะสยามซีเมนต์กรุ๊ปแล้วก็ซีเมนต์บิลดิ้งแมทเทียลนะคะก็วันนี้ทึ่งมากนะคะกับวิธีการจัดการในด้านความปลอดภัยนะคะที่ทางคุณเอลวุดนะคะให้กับเรานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเราค่ะก็ทำโปรแกรมเซฟตี้ตอนนี้ก็มีเรื่องเซฟตี้คัลเจอร์เข้ามาแล้วค่ะแล้วก็อยากเรียนรู้วิธีการทำงานของ Seven Golden Rules นะคะว่ามันจะทำให้บริษัทของเราเนี่ยดีขึ้นในแบบไหนแล้วก็มีวิธีการแบบไหนจริงๆอยากรู้อีกอันเนี่ยค่ะก็คือจะต้องเตรียมรีซอร์สอะไรบ้างสำหรับการทำ Seven Golden Rules อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าสมมติว่าถ้าเรามีรีซอร์สกรุ๊ปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะต้องไปเตรียมนู่นนี่นั่นให้พร้อมกับการทำโปรแกรมนี้ Very good questions from representative of SCG or Siam Cement Group is also again another impressed person about what's happening today particularly your principle of Seven Golden Rules I'd still like to know how we really implementthe seven golden rules in enterprise in the workplace and especially if you'd like to know what kind of resources you need to prepare to take on this kind of challenge you know you need some how many people how much money or the kind of resources you need to prepare how much could you pay for that basically just I'd like to know we should give her an applause too for her statement Yeah, that's true. That is the young Vision Zero generation.
We are young too, but she is younger. I learned Thailand has three weathers, yeah? Hot, hotter, hottest. She's hottest. Okay. Yeah, sorry. Yeah, what does it need to make it work in the enterprise? I cannot give you a figure. I think first of all, it needs commitment, and you need to convince the CEO and the management. And if they want, there are a lot of measures of activities which don't cost directly money. Of course, if the plant is in a bad condition, or you don't have your safety guards or safety switches or light barriers where you need them, this must be invested, yeah? But I think this is also required from the law already, so you should update this. I think Vision Zero is more. It's a change in attitude, especially of the managers, but we must also transfer it to the workforce, to the workers. And they must feel that the management is doing different in the future and send signals, yeah? So I think you don't have to employ 10% more people. There are experts, there are people who care for, maybe depending on the size of the group or the enterprise, we should install a kind of Vision Zero manager right under the CEO, something who brings things forward, and we can train him, we can update him, we can give him the newest information. Something like this. So, and it's a process. It's not a standard we sell you, yeah. And then you have to do exactly. The things must be done by you in the enterprises with your people. This is how I can. And we in September we will have some speakers who can tell more about how they did. Yeah? So learn from each other is another important thing. Okay, thank you. ก็จริงๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติตาม Vision Zero หรือ Seven Golden Rule เนี่ยจริงๆบางทีไม่ได้จำเป็นต้องใช้ resource เยอะมากมายหรอกนะครับเพียงก็คือเราก็ต้องดูตัวเราเองนะฮะสารภาพเรามีนี้มีความต้องการอะไรแล้วก็ทำตามที่เราต้องการความจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องการที่มาเพิ่มทางด้านฟิสิกอลมากนักต้องไปกองลงทุนอะไรเยอะแยะมากนักนะครับแต่เป็นแค่เปลี่ยนพารามเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแอตติจูดเปลี่ยนทัศนคติซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วเนี่ยตัวเลขก็เห็นอยู่แล้ว ROP มัน 2.2 ถ้าจะต้องลงทุนเรื่องเซฟตี้จริงๆแล้วมันได้รีเทิร์นดีกว่าแน่นอนซึ่งอาจจะเกือบกลายเป็นว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเดิมถ้าประสิทธิภาพสูงขึ้นไปมาประหยัดเงินกว่าเดิมลดต้นทุนไปอีกนะฮะไม่ใช่การ spend resource แต่เป็นการ save resource สิ่งนั้นที่สุดนะครับถ้าทำจัดระเบียบเรียบเรียง realign ใหม่มันก็จะอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสีย waste resource แต่เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเดิมอยู่แล้ว in Germany last year we got a new lawIt's a prevention law. It's not the Safety and Health Act. It's a prevention law. And now, I think, too late, but better late than never, Germany tries to bring the idea of prevention into all, to the whole life, yeah, from birthday till funeral. And that means we have to bring it to kindergarten. We have to bring it to school, we have to bring it to universities, and my experience, I don't know the situation in Thailand, but in Germany, if you study engineering, you will hear in university, you will hear nothing about safety.
You will hear nothing about how to be a manager. You learn a lot of formula and principles and expert knowledge, and you need perhaps 10% later in your job. And the real things to become a good manager, you don't learn. So my conclusion is, I think we have to send out this Vision Zero idea to all levels of social life. And one proposal could be, we should also establish a university network, Vision Zero universities. We have some members already in the mining section, mining universities, yeah, but we could build it, and maybe you can play an important role in that. You further approach. โดยอันนี้มีข่าวใหม่นะครับข่าวใหม่ที่เซอร์ไพรส์เลยนะครับที่บอกว่าเป็นปีที่แล้วเนี่ยประเทศเยอรมนีเนี่ยเพิ่งออกกฎหมาย prevention law ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวเรื่องพรบ.ความปลอดภัยเครื่องทำไมเหมือนที่เราออกเนี่ยแต่เป็นกฎหมาย prevention law การป้องกันตั้งแต่เกิดจนตายเลยทุกสาขาของคนที่อยู่ในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายจนเด็กจนผู้ใหญ่จนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยจนถึงในที่ทำงานเขาบอกว่าการที่เราจะเป็นผู้บริหารที่ดีในองค์กรต่างนั้นบางทีเราเรียนจากมหาวิทยาลัยเราใช้แค่ 10% 20% นั่นเองที่เหลือไม่ได้ใช้แต่นี่เขากำลังปฏิวัติใหม่หมดเลยวิธีการคิดการศึกษานะครับอันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากเราเพิ่งได้ยินวันนี้นั่นจากการที่เรา exchange กับเขาเนี่ยผมว่าเราจะเรียนรู้หลายอย่างถ้าประเทศไทยสามารถจะสร้างกฎหมายอันใหม่ที่เป็น prevention legislation ออกมาได้เนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมหาศาลเลยนะครับตั้งแต่พื้นฐานศาสตร์ที่เราแย่ที่สุดแล้วในอาเซียนนะครับเราจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ครับเลยเป็นการป้องกันตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของ philosophy ปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆครับขอบคุณมากครับActually, Helmut, recently we've been discussing what you just mentioned. We call it life course approach. So you have to be, the people have to be taken care, starting from the pregnant mother, and then a baby, young children, grown up, go to school, university, and get a job,and work, and after that you get older before you go to the tomb. So that is we call life course approach. So that means every age have to be taken care of in health, safety, and well-being. That's the conclusion. I think the same thing. The earlier we start, the easier it is later. True. Very good. ครับก็เดี๋ยวมีเพิ่มอีกนะครับท่านมีอะไรอีกไหมครับที่จะแลกเปลี่ยนก่อนเวลาเราจะหมดเชิญครับเวลาจะหมดแล้วครับจะมีอะไรรีบพูดครับเชิญครับคุณสัญญาสัญญาสายโลดพันจากอาเซียนโปรแตสเซียมภูมิมหาชนนะครับผมขอสั้นๆนะว่าผมเสนอตัวมาประชุมครั้งนี้กับอาจารย์เฉลิมชัยเพราะผมเห็นชื่อเซเว่นโคเดนรูวันซีโร่ทาร์เก็ตแล้วเนี่ยผมเพื่อมันตรงกับสิ่งที่ผมทำนะฮะมันแปลกฮะแปลกตรงที่ว่าในแผนงาน HSE ของผมในปีนี้60เนี่ยบังเอิญผมมี7ข้อใหญ่นะฮะและแผนของผมเนี่ยตั้งชื่อมันว่า HSE Airport Airport คืออาเซียนโปรแตสนะฮะ HSE Airport 4.0 แล้วในทาร์เก็ตของผมเนี่ย3ข้อ1ในนั้นคือ Zero Accident ตรงกันเป๊ะเลยนี่คือสิ่งที่ผมสนใจก่อนหน้านี้ผมเคยดำเนินเป็นเซฟตี้แมเนเจอร์มานานนะครับทำตั้งแต่อยู่โรงกลั่น ARC เราใช้สไตล์ดัตช์โรโยดัตเชลเมื่อเป็น ARC ผมก็ใช้สไตล์เชฟรอนนะเมื่อผมมาทำงานให้กับบริษัทก่อสร้างของเยอรมันไปทำงานในไทยออยล์ทำงานเอสโซผมก็ได้เห็นสไตล์เอสโซแต่บังเอิญผมเพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็ผมประทับใจในชื่อนี้นะVision Zeroแล้วผมประทับใจที่สุดคำที่สองที่ไม่มีใครพูดถึงวันนี้อยู่ข้างหลังท่านทั้งสามนะครับ Sustainable Safety Culture ผมว่านี่สำคัญที่สุดที่จูงใจผมมาวันนี้นะ
ผมสนับสนุนโครงการนี้แน่นอนแล้วผมก็จะร่วมมือกับโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับกลับไปเนี่ยผมเอาไปทำงานได้เลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมอยากเห็นวันที่4ฮะวันที่4คืออาจารย์แตกจาก7ข้อเนี่ย23ข้อเนี่ยนะฮะเป็น116ข้อตรงนั้นเนี่ยถ้าประเมินดีๆไปทำแอคชั่นแพลนได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากได้จากตรงนี้แต่ผมไม่ใช่ว่าผมอยากมาแล้วผมอยากจะโกยกลับไปเท่านั้นผมก็อยากจะคอนทริบิวต์ด้วยนะฮะภาคอีสานเวลานี้ไม่มีศูนย์ฝึกอบรมเซฟตี้ที่ดีพอผมตั้งเป้าว่าอาเซียนโปรตัสผมจะตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แบบน้องๆ NPC นะครับเป็น NPC ภาคอีสานตำแหน่งนั้นนะฮะอาจจะโคกามอขอนแก่นมอสุรนารีก็ได้นะแต่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะไอโครงการซีโร่แอคเซนต์ของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จพอสมควรผมเห็นมีชื่อเป็นพันนะที่ประกาศว่ามันซื้อนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเรามีสถานประกอบการเป็นแสนเรายังมีเดี๋ยวได้หล่นนี่หล่นอยู่นะครับผมยังจับเห็นได้ตรงนี้นะว่าวันนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากนักวิชาการหรือว่าที่ทำงานองค์กรใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คือโรงงานที่ประสบความสำเร็จแล้วทำยังไงที่จะเอาวิชั่นซีโร่ตัวนี้เนี่ยลงไปกระจายถึงโรงงานที่เขายังมาไม่ถึงตรงนี้นะครับผมใหญ่ตรงนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือในแบบประเมินที่อาจารย์ทำตรงออกมาตรงนี้เนี่ยผมมองเห็นจุดอ่อนอยู่นิดเดียวนะที่ผมใหญ่จะขอใช้เวลาตรงนี้ฟีดแบ็กนะฮะตัวนี้นะฮะต่อให้คน5คนหรือ10คนอยู่ในองค์กรเดียวกันมาประเมินก็จะได้คะแนนไปเท่ากันนะฮะเพราะผมอยากเห็นการดีไซน์ไอ้แบบอันนี้นะฮะแบบประเมินตัวนี้เป็น self assessment เนี่ยนะฮะลักษณะที่ว่าอันที่หนึ่งแยกระหว่างเราประเมินองค์กรหรือประเมินบุคคลนะประเมินบุคคลเนี่ยเรากำลังประเมินระดับ management หรือระดับ safety officer professional หรือเรากำลังประเมินระดับ worker นะครับภาพออกมามันไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าอันนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยบางทีมันจะสะท้อนตัวผู้ประเมินแต่ไม่ได้สะท้อนองค์กรเพราะเรากำลังตอบในส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าตรงนี้ผมอยากเห็นว่าถ้าหากว่าจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยนะฮะอยากให้แคตติกอไลซ์นิดนึงว่าโอเคแต่ฟอร์มนี้สำหรับประเมินองค์กรแต่ฟอร์มก่อนนั้นประเมินตัวบุคคลระดับแมเนจเมนต์นี่ระดับโปรเฟชชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณอย่างสูงครับที่ให้โอกาสแบบนี้ครับขอบคุณครับขออนุญาตอธิบายนิดนึงตรงประเด็นที่ยกมาอันนี้ถูกต้องเลยครับที่ให้ประเมินนี่เป็นแค่แซมเปิลประเมินรายบุคคลนะฮะแต่เรามีอยู่ในใจแล้วว่าสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ประเมินองค์กรได้ประเมินระดับองค์กรระดับหน่วยงานระดับบุคคลคือประเมินได้หมดนะฮะมันเพียงแต่รูปแบบวิธีการวิเคราะห์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถทำระดับรายละเอียดแล้วจะเห็นรายละเอียดลึกกว่านี้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างที่ว่าถ้าได้แล้วเอาไปทำแอคชั่นแพลนพัฒนาปรับปรุงได้เลยนะครับอันนี้แน่นอนเรารู้ได้จุดอ่อนอยู่ตรงไหนด้วยแก้ตรงไหนด้วยขนาดแค่ไหนด้วยจุดที่ไหนในองค์กรด้วยบุคคลคนไหนมีจุดอ่อนด้วยมันจะบอกแมปปิ้งได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทำได้ครับอันนี้มีอยู่ในใจแล้วนะครับของคุณนะ from Asian Potash Mining Industry Commenting he also one of the followers agree completely about the concept because it's comply with his own work as well he has his own missionI think it was seven part of his mission is in the plan this year, and very much similar to Mission Zero. The one of the aims or objectives, we have zero accidents. But he'd like to know also how we can implement, and he always want to accept this and expand into more elaborate facilities.Set up their schools or a place for training program in Isan, Northeast Thailand, you know, to expand this idea further. And wholeheartedly, he joined the family for sure, and like to do even more, not just take away from the benefit, but like to contribute towards this family as well. And he also commented that what exercise we have today is really individual assessment.We should get something for the corporate, the big picture assessment for the whole companies. But I will answer that, of course, we can do that. It is true, you know, not just individually.
we can check the weakness or gap analysis of individual sections or the whole department or the whole company. We even use these type of tools. Yeah, maybe. So thank you for all this feedback. And maybe just the last point you gave me, is it for an individual or is it for the whole structure, the whole organization? I tried to explain, of course we think, so what is a company? A company consists of many individuals. And every manager in his personal responsibility must ask himself, where do I stand in regarding my responsibility, my personal responsibility in case of safety? And if we have that manager and that, then it becomes the company, the organization. And I very briefly mentioned that we use it already in enterprises to make surveys and ask all people in the company and summarize that and make the evaluation and have them the result as a total result for the enterprise, and we can also separate to groups for employees and for managers and compare this or like this. But I agree, in the future maybe the comfortable use of this tool to have it as a survey for an enterprise can be developed. Yeah, so perhaps we do the next step when we have the application, but then we will also perhaps need to use it as a kind of audit for a company. Where do you stand? Where does the company stand? And maybe the employers or the manager is also interested. Where, in which area of my company do we have a good level, in which has a less good level? So, but then we have also figures, yeah? I recommend you must analyze accidents, and if you have more accidents in a certain area or a certain responsibility, you must talk to this manager, why do you have more accidents? And the better is you collect and the near misses, yeah? Or failure without personal damage, but in the step before the accident. And so this is all belongs together. We have to bring this all together to have the whole picture of a company. Yeah. Thank you very much. ครับก็คิดว่าได้เวลานะครับที่เราบอกว่าจะไม่ให้เกินเวลาเดี๋ยวท่านจะเดินทางลำบากก็ผมคิดว่าก่อนจะจบเนี่ยอยากจะขอให้ดร.จิระได้แจ้งเรื่องการแจ้งความประสงค์ดีไหมครับก็เดี๋ยวผมก็จะได้ขอบคุณทุกท่านจะได้ปิดการสนทนาก่อนอื่นต้องส่วนตัวเองก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาอยู่จนเลยจนเลยเวลา4 โมงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดังนั้นอยากจะขอร้องสองสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งมีแบบประเมินนะฮะที่แนบไปพร้อมกับเอกสารช่วยกรณีช่วยประเมินให้ด้วยนะครับแล้วที่ส่งให้เจ้าหน้าที่เรานะครับช่วยกรณีประเมินใช้เวลานาทีเดียวเองนะฮะติ๊กแป๊บเดียวนะครับช่วยกรณีนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับอันที่สองก็คือว่าขอให้ท่านที่ได้มาร่วมวันนี้แล้วได้กลับพูดคุยกับทางบริษัทนะครับองค์กรท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้บัญชาหรือว่าลูกน้องก็แล้วแต่นะครับขอซาวความคิดเห็นนิดนึงว่าองค์กรไหนคิดว่าน่าจะมีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้อย่างจริงจังนะครับจะขอให้แจ้งกลับมาที่ทางสมาคมภายในวันที่23นะครับ23มิถุนายนนะครับเราเพื่อเราจะได้จัดเตรียมเพื่อจะดำเนินการอบรมเวิร์กช็อปอีกครั้งหนึ่งสำหรับเป็นรายละเอียดเลยวันที่4กรกฎาคมที่จะมีชุดเต็มนะฮะของแบบประเมินนะครับ
ซึ่งท่านจะแจกเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพยายามจะแปลให้เสร็จภายในวันนั้นนะฮะโดยมีการทำเวิร์กช็อปอย่างเคร่งเครียดและจริงจังนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากวันนี้เป็นแค่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้เห็นภาพข้างๆนะครับความถูกต้องของเราอาจจะยังไม่มีเรียบร้อยสำหรับวันนี้แต่วันที่4นั้นจะเป็นการทำอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นการติดตามผลนะครับพัฒนาต่อเนื่องนะครับสำหรับหน่วยองค์กรที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ Family อย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดไปจนถึงเดือนกันยายนและหลังจากนั้นนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จะแจ้งทราบเป็นระยะๆไปครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าจะเชิญชวนนะฮะผู้ที่สนใจเข้าร่วมในโครงการนี้ร่วมกับเราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อพัฒนาโครงการ Vision Zero สำหรับประเทศเรานะครับเป็นการนำร่องนะครับท่านก็จะเป็นต้นแบบให้กับซัพพลายเชนของท่านซึ่งเราก็จะมีโครงการจะมีการอบรมมีการพัฒนาต่อยอดอีกเยอะแยะมากมายนะครับในอนาคตนะครับขอให้ท่านแจ้งคำประสงค์มาภายใน23เพื่อจะได้เตรียมการเชิญชวนท่านมาร่วมสัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นวันที่4นั้นสำหรับบริษัทเข้าโครงการแล้วท่านอาจจะพามาได้หลายท่านเลยนะครับอยู่ที่จำนวนที่เราจะทราบว่ากี่ท่านนะครับเรามาร่วมอบรมร่วมกันแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาต่อยอดเข้าไปในสังคมของท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่จะต่อเนื่องนะครับอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะฮะดังนั้นณตอนนี้ผมขออนุญาตสาวเสียงเล็กน้อยก่อนนะครับท่านที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยในความเห็นของท่านที่นั่งอยู่เนี่ยท่านอาจจะไม่ใช่ตัวแทนพูดตัดสินใจท่านได้แทนบริษัทแต่ว่าในความเห็นของพวกท่านคิดว่ามีสักกี่องค์กรท่านสามารถยกในนามขององค์กรก็ได้นะครับหรืออะไรบางคนก็ได้ครับว่ากี่องค์กรและกี่แต่บางคนอย่างเนี้ยคิดว่ามีแนวโน้มหรือมีความสนใจที่อยากจะร่วมโครงการนี้ขออนุญาตขอดูมือหน่อยนะครับประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ที่ช่วยนับด้วยนะครับดูคร่าวๆท่านเองครับคร่าวๆนะฮะเอาขอตัวหนึ่งตัวแทนองค์กรเดียวแล้วกันเดี๋ยวจะสับสนแต่เอาตัวแทนองค์กรยกคนเดียวนะครับจะได้ทราบกี่องค์กรนะครับคร่าวๆครับคร่าวๆครับอาจารย์ที่ช่วยนับด้วยครับตัวแทนองค์กรนะครับมาหลายท่านเดี๋ยวหลายมือเอามือเดียวครับ14นะครับคร่าวๆ14ครับอาจจะมากกว่านี้และอาจจะน้อยกว่านี้จริงก็ขออนุญาตขอคอนเฟิร์มอีกทีวันที่23แล้วก็ช่วยแจ้งด้วยว่าสนใจมาร่วมไหมแล้ววันที่4นั้นจะส่งใครมาที่ท่านนะฮะถ้าได้ระดับผู้ใหญ่อาจจะมีพิธีอะไรวันนั้นก็ได้แต่ว่าอาจจะพิธีใหญ่อาจจะเป็นเดือนกันยาก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเร็วกว่ากันยาหรือว่าเดือนกันยาที่จะมีร่วมลงนามร่วมกันนะครับแต่จริงเราขับเคลื่อนได้ยิ่งเร็วยิ่งดีผมเชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายที่มานั่งวันนี้มีกลุ่มที่มีความพร้อมที่สุดและในประเทศไทยไม่มีกลุ่มไหนพร้อมกว่ากลุ่มนี้แล้วถ้ากลุ่มนี้ไม่พร้อมก็ไม่รู้จะหากลุ่มไหนแล้วนะครับดังนั้นผมว่าความพร้อมที่ยกระดับไปสู่ Vision Zero นั้นอาจจะเร็วกว่าบริษัทต่างๆที่เหลือนะครับดังนั้นเมื่อท่านยกระดับถึง Vision Zero แล้วเนี่ยท่านจะเป็นต้นแบบที่ดีของเครือข่ายของท่านต่อไปนะฮะแต่ผมว่าอาจจะแซงคิวประเทศหลายประเทศในยุโรปก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เขามองอยู่สนใจว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้ยังไงนะครับแล้วก็อยากจะสร้างimpression ตรงนี้ให้เห็นเหมือนกันว่าประเทศไทยมีศักยภาพนะครับไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวนะครับแล้วเก่งด้วยแล้วมีความมุ่งมั่นด้วยนะครับอยากเห็นตรงนี้นะครับเชิญชวนนะครับงั้นขออนุญาตให้ท่านนายกหรือท่านอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวผู้ใหญ่ในสมาคมซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนท่านหนึ่งก็คือท่านอุปนายกสมาคมเชิญคุณทำลงได้นะฮะพูดอะไรเพื่อให้กำลังใจพวกเราหน่อยฮะว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้นะฮะขนาดท่านผู้อาวุโสอย่างคุณทำลงคุณอุปการนะฮะยังขับเคลื่อนในขนาดนี้ก็เลยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในการให้คำแนะนำเพื่อเปิดตัวโครงการ Vision Zero จริงๆแล้วผมก็เป็นเพียงเป็นอุปนายกสมาคมที่พยายามที่จะให้ความสนใจเรื่องนี้มาดูตลอดแล้วก็วันนี้เนื้อหาสาระของการดำเนินการเท่าที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาไม่ว่าจะหรือการพูดคุยโครงการรวมทั้งเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่สุดรายการหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับผมกล้าพูดอย่างนั้น แล้วก็
อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกท่านพูดท่านไม่ได้พูดอย่างเต็มที่ว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยเรามีเซฟตี้ไทยแลนด์นะครับแต่จะเห็นว่าการขับเคลื่อนเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนอันนี้นี่คือความเห็นของผมนะความไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเซฟตี้ไทยแลนด์ยังเดินด้วยกลไกในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายุคผมเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นความสำเร็จเซฟตี้ไทยแลนด์นี่อย่างชัดเจนจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวโครงการ Vision Zero เนี่ยเชื่อว่าเป็นโครงการชื่อมันชัดแต่หลายๆสถานประกอบการเกิดความคิดเห็นที่สงสัยนิดหนึ่งผมได้คุยกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับวันนี้ท่านบอกว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยหลายๆโรงงานไม่ยอมเข้าร่วมประกวดโรงงานโรงงานต้นแบบดีเด่นทางด้านไม่มีการประสบอันตราย Zero Accident ไม่กล้าเข้าเพราะมองว่าถ้าโรงงานเขามีปัญหา Accident เกิดขึ้นแล้วโรงงานจะเสียชื่อกลัวมากผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการของเราที่เป็นโครงการ Zero Accident เป็นโครงการวัดผลการไม่ประสบอันตรายที่รุนแรง Vision Zero เป็นโครงการที่ทำยังไงถึงจะให้มันเดินไปสู่ Zero Accident นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆเลยถ้าแยกแยะตรงนี้ไม่ออกสถานประกอบการก็จะเกิดความไม่มั่นใจหลังจากที่ได้คุยกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเมื่อตอนกลางวันก็ได้ความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านนายกได้กล่าวในตอนแรกว่าVision Zero เป็นการสร้างจิตสำนึกรวมทั้งวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรไม่ใช่เฉพาะตัวท็อปไปถึงคนทุกคนในองค์กรตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรอะ strategy ของไทยแลนด์ safety Thailand ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาถึงขนาดนี้มีเฉพาะสโลแกนอย่างชัดเจนนะครับแต่แนวปฏิบัติไม่เคยมียังไม่ชัดนะครับผมเชื่อว่า Vision Zero เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้ขับเคลื่อน Vision City Thailand ให้มันเดินให้ได้นะครับการจริงๆแล้วยังมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่พึงจะต้องมีบทบาทตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายเนื่องจากบ้านเราเนี่ยมีหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแต่ไม่มีหน่วยงานใดที่มีความชัดเจนมันก็เลยรอกันไปรอกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรการที่สมาคมคือท่านนายกท่านดร.ชยุทธดร.ธีระได้ไปดูในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของอิสราเอลไมนิ่งได้ไปฟังร่วมการสัมมนาแล้วเกิดภาพตรงนี้ขึ้นว่าวิธีที่ชัดเจนวิธีหนึ่งเนื่องจากมันมี practical guideline จาก7ข้อทองที่ว่านี่นะฮะจะเป็นตัว practical guideline ที่นำไปสู่ความปลอดภัยนะครับอันนี้เรื่องสำคัญมากๆประเด็นก็คือว่าถ้าตามยุทธศาสตร์ของท่านนายกที่ท่านกล่าวไว้ตอนแรกแต่เหมือนกับท่านยังไม่ค่อยมั่นใจในระบบหน่วยงานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่หน่วยงานราชการยังไม่ค่อยชัดเจนตรงนี้ท่านก็พูดเหมือนกับไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่
ผมเชื่อว่าด้วยเจตนาของทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยน่าจะมองเห็นตรงกันว่าไม่มีท่านใดปฏิเสธว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นโครงการที่เหมาะที่จะนำไปใช้เป็นโครงการของชาตินะครับเพื่อให้เกิดเซฟตี้ไทยแลนด์ไม่มีใครเห็นตรงกันข้ามผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จของวันนี้เนี่ยพูดกันไปเยอะแยะนะครับก็ดีมากๆสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกเองก็ขอร้องไว้ไม่ใช่ขอร้องเชิญชวนให้ทุกสถานประกอบการที่เข้ามาร่วมในวันนี้ท่านจงกลับไปเดินหน้าเพื่อกลับไปพูดคุยกับผู้บริหารของท่านให้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการตอบในอนาคตอันไม่ไกลนะครับจะเป็นโครงการระดับชาติสถานประกอบการของท่านจะเป็นสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมซึ่งจากเหตุการณ์ในวันนี้จะมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนให้โครงการ Vision Zero เป็นโครงการที่ทำให้ Safety Thailand บรรลุผลนะครับผมขอเชิญชวนท่านอีกครั้งหนึ่งว่าท่านกลับไปบทบาทที่สำคัญที่สุดของท่านในวันนี้นะท่านจะต้องกลับไปเชิญชวนท่านผู้บริหารในองค์กรของท่านให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้วันที่23ท่านกรุณาตอบมาท่านหาวิธีตอบมาถ้าในช่วงนี้สถานประกอบการใดมีความกังวลใจหรือว่ากลัวจะนำไปอธิบายเพื่อให้ผู้บริหารเห็นดีเห็นงามด้วยลำบากท่านช่วยกรุณาโทรมาหาสมาคมไม่ว่าจะเป็นท่านนายกก็ตามท่านอาจารย์เฉลิมชัยท่านดร.ธีระรวมทั้งผมด้วยเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไปช่วยสถานประกอบการที่ผู้บริหารยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ให้มีการตัดสินใจและเข้าร่วมให้การสนับสนุนโครงการนี้ถ้าวันนี้เป็นต้นทางเพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จของโครงการVision Zero นะครับเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไปวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆวันหนึ่งในการเริ่มต้นครับผมขอเชิญชวนแล้วเชื่อว่าถ้าท่านติดขัดอะไรที่อยากจะให้สมาคมในฐานะที่เป็นแกนในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการแต่เรากำลังจะเป็นแกนท่านเองก็เป็นสมาชิกของ Vision Zero ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนตรงนี้ครับขอเชิญชวนแล้วก็ขอเอาใจช่วยท่านให้เดินหน้าเพื่อเป็นแกนในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ได้ครับขอบคุณครับก็การเป็นผู้หานะคะแล้วก็ทีมพนักงานที่ท่านนะคะวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะมีนิดนึงอยากจะฝากไว้เพราะว่าชอบใจนะคะคือที่ท่านบอกว่ายุทธศาสตร์เนี้ยควรที่จะนำไปบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ชาติอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าความปลอดภัยเราก็ทำมาตลอดแล้วก็อุบัติเหตุก็ลดลงบ้างก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าอันนี้ทำยังไงถึงจะเป็นทุกคนจะเป็นซิตี้มายด์นะแล้วพวกผมทำยากนี้มองว่าณวันนี้เนี่ยก็มีประมาณ10กว่าหรือ20บริษัทที่จะเป็นต้นแบบที่จะนำไปขับเคลื่อนเนาะมองว่าส่วนหนึ่งภาคประชาสังคมเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดอย่างว่าวัฒนธรรมเซฟตี้เครือข่ายเนี่ยค่ะซึ่งทั่วประเทศเรามี93ชมรมเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานชมรมซึ่งในแต่ละประธานชมรมเนี่ยก็สามารถที่จะได้กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เนี่ยไปช่วยขับเคลื่อนเพื่อมันจะได้เป็นจิ๊กซอภาพรวมทั่วประเทศซึ่งมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอบคุณสมาคมส่งเสริมแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้สิ่งที่ดีๆเพื่อความปลอดภัยร่วมกันกราบขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณมากครับด้วยครับอันนี้แค่จุดเริ่มต้นครั้งแรกนี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับเชื่อว่าจะต้องมีการประชุมหารืออย่างนี้อีกหลายสิบครั้งแล้วก็จะเชิญชวนทุกกลุ่มเข้ามาให้ทุกเครือข่ายเข้ามาร่วมหารือกันเป็นระยะๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าได้คำร่วมมือกับความมุ่งมั่นแบบนี้ผมว่าเครือข่ายของ Vision Zero Family ในประเทศไทยเกิดขึ้นเร็วมากนะถ้าเป็นอย่างนี้ผมเชื่อเซฟตี้ไทยแลนด์ประสบความสำเร็จว่าคุณธำรงค์ท่านก็เป็นห่วงเรื่องเซฟตี้ไทยแลนด์ไม่ใครขับเคลื่อน
แต่ดูแลกำลังใจมาแล้วว่าพวกเราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนซิปไทยแลนด์นะครับต้องขอขอบคุณคุณด้วยตรงนี้ด้วยนะครับI just explained คุณแต่ทุกท่านหมดจะสไลด์ shortly Mr. I forgot his first name but we call him Wen Wen he representing the a number of networks of safety officers in Thailand. There's over 90 networks, 90 clubs of the safety officers in Thailand, and he really believed that they should be involved in this kind of activities to help. Not just the people here, but he said, it's really the first step. We had to start somewhere, but eventually we're going to cover all the networks, all the groups of people. Then, ต้องขอขอบพระคุณทีมสมาคมนะโดยนำโดยท่านจันทำรงจันเฉลิมชัยแล้วก็ธีระและทีมวิทยากรเราที่เป็นทีมที่คุยกันเรื่อง Vision Zero ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โสพลอาจารย์วิเลิศอาจารย์บัญชาและอีกหลายท่านนะฮะที่ไปคุยกันหลายสัปดาห์เป็นเดือนนะครับก็เห็นตรงกันว่าเราต้องนำเราต้องตัดสินใจเดินเรื่องนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่ท่านอาจารย์ธำรงเนี่ยเป็นคนที่ติดตามทั้งเช้าสายบ่ายค่ำนะว่าไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับสองต้องขอขอบคุณทีมสมาคมซึ่งเป็นทีมงานนะทางฝ่ายฝึกอบรมฝ่ายสภาพแวดล้อมฝ่ายเทคโนโลยีนะทางสตาฟฝ่ายบริหารหลายชีวิตครับที่ได้ช่วยกันเตรียมช่วยกันติดตามท่านพลาดบ้างหลุดบ้างได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมวันนี้ครับทำให้เราเห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะร่วมกันในการที่จะเดินขอโทษทีอาจารย์สวินอีกคนนั่งอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นนะที่เราจะเดินไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามีค่ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เราได้เริ่มต้นและเราจะเดินต่อไปนะครับและตอนนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกับผมในการขอบคุณคุณเฮลวูดมิสเตอร์เฮลวูด on behalf of our participants hereAnd on behalf of the Association Safety and Health Promotion at Work Association in Phuket, Thailand, we would like to thank you very much for your time, your effort, you give us all the inspiration since in Bochum till now. You're still the same person.Who give hope for all of us here that can be done. It can be done. We can do it. So I thank you very much for your time, your effort, and please come again to Bangkok. Next time you can choose whether in Bangkok, Chiang Mai, Phuket, or the other. Thank you very much. ขอบคุณนะครับคุณทุกท่านครับขอปิดประชุมครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพวิทยากรเรามาเยอะเลยนะครับขอบคุณวิทยากรทุกคนที่มาช่วยงานวันนี้ครับขอบพระคุณครับและท่านจะต้องเป็นกำลังสำคัญด้วยนะขอบคุณทุกท่านครับ